สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับวันนี้จะมาเล่าถึงคดีการหายตัวไปที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2010คิมมยองชอนอายุ32ปีส่วนสูง185เซนติเมตรหน้าตาหล่อเหลาทำงานด้านการจัดงานอีเวนต์ในโซปกติแล้วลูกค้าที่เขารับรองล้วนเป็นบริษัทใหญ่ๆในโซโดยช่วยบริษัทเหล่านี้วางแผนการจัดการแสดงฝึกอบรมพนักงานกิจกรรมสร้างทีมสัมพันธ์เป็นต้นในชีวิตส่วนตัวคิมมยองชอนชอบเล่นบาสเกตบอลและยังเป็นนักบาสเกตบอลสมัครเล่นด้วยเขามีแฟนสาวที่รักกันมากอยู่คนหนึ่งซึ่งมีนามสกุลว่าอีเขาและคุณอีรู้จักกันในโบสถ์หลังจากที่ทั้งสองคนคบกันได้สักพักก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันจึงตัดสินใจจะแต่งงานกันแต่4เดือนก่อนหน้าที่ทั้งสองจะแต่งงานกันจู่ๆคิมมยองชอนก็หายตัวไป12มิถุนายนปี2010เป็นวันจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างเกาหลีใต้กับกรีซทั้งสองคนนัดกันดิบดีว่าจะดูการแข่งขันด้วยกันตอนกลางคืนแต่พอ5โมงเย็นคิมมยองชอนก็นัดเพื่อนคนหนึ่งไปคุยเรื่องงานคุณอีจึงบอกคิมมยองชอนว่าไม่เป็นไรคุณไปเถอะคืนนี้ฉันจะรอคุณกลับมาดูการแข่งบอลด้วยกันบ่ายวันนั้นคิมมยองชอนไปเจอเพื่อนที่มีชื่อว่าโชซังพิวเขาเป็นตัวละครสำคัญในคดีนี้มากโชซังพิวทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลมีฐานะร่ำรวยมากคิมมยองชอนรู้จักกับโชซังพิวผ่านแฟนสาวทั้ง3รู้จักกันมานานไปกินดื่มด้วยกันบ่อยๆวันนั้นโชซังพิวบอกกับคิมมยองชอนว่าเขารู้จักกับเจ้าของบริษัทธุรกิจบันเทิงคนหนึ่งที่เตรียมจัดการแสดงขนาดใหญ่ที่เกาะเชจูต้องการหาคนมาช่วยเขาวางแผนการจัดงานในฐานะเพื่อนแล้วโชซังพิวอยากแนะนำการแสดงนี้ให้กับคิมมยองชอนโดยไม่คิดค่าคอมมิชชั่นเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานให้กับคิมมยองชอนและคุณอีพอคิดว่าในคืนนั้นอาจจะต้องเลี้ยงเหล้าและอาหารเจ้าของธุรกิจบันเทิงคิมมยองชอนจึงยืมบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูงจากคุณอีแฟนสาวของตัวเองสถานที่นัดพบอยู่ไม่ไกลจากบ้านของคิมมยองชอนนักใช้เวลาเดินประมาณ7หรือ8นาทีแต่โชซังพิวบอกกับคิมมยองชอนล่วงหน้าว่าคุณขับรถมานะซึ่งน่าแปลกมากถ้ามีใครรู้ว่าคืนวันนั้นต้องดื่มเหล้าแล้วก็ปกติแล้วจะไม่ขับรถเด็ดขาด 5:38 นาทีของวันเดียวกันคุณอีได้รับโทรศัพท์จากคิมมยองชอนเพื่อสอบถามรหัสบัตร ATM จากนั้นคิมมยองชอนก็ไปที่ตู้ ATM ถอนเงินสดออกมา1ล้านวอนซึ่งภาพนี้ถูกถ่ายไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดของธนาคารจนกระทั่งประมาณ5ทุ่มของคืนนั้นนางสาวอีเห็นว่าแฟนของเธอยังไม่กลับมากำลังคิดว่าจะโทรไปหาหรือไม่ก็ส่งข้อความไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเองคุณอีก็ได้รับข้อความจากแฟนของเธอซึ่งเป็นข้อความที่แปลกมากความหมายคร่าวๆของข้อความคือพวกเราเลิกกันเถอะผมรู้อดีตที่ผ่านมาของคุณหมดแล้วจากเพื่อนของคุณผมรับไม่ได้จริงๆตั้งแต่อยู่กับคุณมาผมรู้สึกเจ็บปวดมาโดยตลอดแถมยังเป็นหนี้จำนวนมากตอนนี้ผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งดีกว่าคุณเป็นพันเท่าพวกเราอย่าติดต่อกันอีกต่อไปเลยหลังจากที่ได้อ่านข้อความคุณอีก็เริ่มโทรหาแฟนแต่โทรไปหลายครั้งแฟนก็ไม่รับสายหลังจากนั้นไม่นานโทรศัพท์ของคุณอีก็ดังขึ้นพอเธอเห็นว่าเป็นเบอร์โทรแฟนก็รีบกดรับสายทันทีแต่ทว่าทางปลายสายกลับเป็นเสียงของผู้หญิงแปลกหน้ากล่าวทางโทรศัพท์ว่าเธอไม่รู้หรอว่าพี่เขาลำบากเพราะเธอขนาดไหนยังมีหน้าโทรมาอีกนะตอนนี้ฉันจะคบกับพี่เขาเธอไม่ต้องติดต่อพวกเรามาอีกนะพอพูดจบก็วางสายไปเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันทางแม่ของคิมมยองชอนก็ได้รับข้อความแปลกๆจากลูกชายด้วยในข้อความบอกว่าแม่ครับผมขอโทษช่วงนี้ผมคงต้องซ่อนตัวหายหน้าไปสักพักเพราะว่าแฟนติดหนี้เยอะถ้ามีคนมาทวงหนี้ที่บ้านให้แม่บอกไปว่าไม่เคยคลอดลูกชายอย่างผมออกมาเพียง2วันหลังจากคิมมยองชอนหายไปในวันที่14มิถุนายนปี2010ครอบครัวของคิมมยองชอนและแฟนสาวของเขาก็เดินหน้าเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งความคิดแรกก็คือเป็นการหนีออกจากบ้านโดยสมัครใจเนื่องจากมีโทรศัพท์และข้อความเป็นหลักฐานแต่ครอบครัวและแฟนของคิมมยองชอนยืนยันกับทางตำรวจว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะในสายตาของพ่อแม่แล้วคิมมยองชอนเป็นผู้ชายที่ขยันขันแข็งและรักความก้าวหน้ามากปกติแล้ว
ไม่เคยมีพฤติกรรมแย่ๆแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นหนี้จำนวนมากตอนที่เขาเรียนมหาลัยเคยกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนจากธนาคารก็จริงแต่ก็จ่ายเงินกู้ค่าเล่าเรียนคืนไปหมดแล้วแล้วที่คิมมยองชอนบอกในข้อความว่าเป็นเพราะแฟนสาวมีหนี้ค้างชำระจำนวนมากลองนึกภาพผู้หญิงที่ให้แฟนหนุ่มยืมเงินก้อนใหญ่จะยอมเอาบัตรเครดิตที่มีวงเงินสูงของตัวเองไปให้แฟนหนุ่มง่ายๆได้ยังไงแถมยังบอกรหัสผ่านกับแฟนหนุ่มอีกด้วยคิมมยองชอนหายไปไหนกันแน่หนึ่งในผู้ต้องสงสัยของตำรวจก็คือเพื่อนที่ชื่อโชซังพิวที่คิมมยองชอนไปพบในบ่ายวันนั้นจากนั้นตำรวจจึงไปหาโชซังพิวเพื่อสอบถามเขาโชซังพิวบอกว่าวันนั้นเขาแนะนำให้คิมมยองชอนรู้จักกับผู้อำนวยการเชวของบริษัทธุรกิจบันเทิงขนาดใหญ่ทั้ง3คุยกันถูกคอผู้อำนวยการเชวยังเซ็นสัญญากับคิมมยองชอนอีกด้วยนอกจากนี้เขายังจ่ายเงินสด30ล้านวอนเป็นเงินมัดจำไม่เพียงแค่นั้นในวันที่12มิถุนายนตอนที่พบกันคิมมยองชอนยังขอยืมเงินจากโชซังพิวด้วยเพราะว่าไหนๆโชซังพิวก็เปิดบริษัทเงินกู้อยู่แล้วโชซังพิวจึงให้คิมมยองชอนใช้รถของตนเองค้ำประกันแล้วมอบเงินสด25ล้านวอนให้กับคิมมยองชอนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือในวันนั้นคิมมยองชอนได้เงินไป55ล้านวอนแล้วบอกกับทั้งสองคนว่าเขายังมีนัดกับคนอื่นอีกแล้วก็รีบพุ่นพันออกไปทว่าครอบครัวและแฟนสาวของคิมมยองชอนต่างคิดว่าโชซังพิวกำลังพูดโกหกประการแรกรถที่คิมมยองชอนขับเป็นรถมือสองที่ซื้อมาในราคา10ล้านวอนและสัญญากู้ยืมเงินว่างเปล่าจำนวนมากที่คิมมยองชอนทิ้งไว้ในบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลของโชซังพิวในสัญญามีลายนิ้วมือของคิมมยองชอนและตราประจำตัวประทับไว้แต่กลับไม่ได้เขียนจำนวนเงินลงไปหรือพูดได้ว่าโชซังพิวสามารถเติมจำนวนเงินลงไปในสัญญากู้ยืมเงินเปล่านี้ได้ตามใจชอบในภายหลังแล้วบีบให้คิมมยองชอนต้องใช้คืนประการที่2เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆจากบริษัทจัดอีเวนต์ของคิมมยองชอนบอกว่าพวกเขาไม่เคยเจอลูกค้าที่จ่ายเงินมาจำก้อนใหญ่ให้ในการพบกันครั้งแรกมาก่อนประการที่3ตำรวจเชื่อว่าข้อความก่อนการหายตัวไปของคิมมยองชอนอาจไม่ได้เป็นคนส่งมาเองเพราะตำรวจตรวจสอบกล่องข้อความย้อนหลังและจดหมายที่เขาเขียนถึงแม่ก็พบว่าเขาชอบเว้นวรรคระหว่างคำแต่ละคำแล้วก็เป็นคนใช้น้ำเสียงนุ่มนวลแถมยังชอบใส่สัญลักษณ์อีโมจิลงไปด้วยแต่ว่าเมื่อวันที่12มิถุนายนในข้อความที่เขาเขียนส่งถึงแฟนและแม่ไม่มีการเว้นช่องว่างในข้อความและใช้คำพูดแข็งกระด้างเดิมทีคุณอีและโชซังพิวรู้จักกันอยู่แล้วคุณอีจึงเปิดเผยข้อความส่วนหนึ่งที่โชซังพิวส่งถึงเธอและคอมเมนต์ที่โชซังพิวเขียนไว้ในบล็อกของเธอก็พบว่าโชซังพิวชอบใช้คำพูดที่แข็งกระด้างและไม่ชอบเว้นวรรคต่อมาตำรวจไปพบผู้อำนวยการเชวหลังจากสอบสวนพบว่าที่แท้แล้วผู้อำนวยการเชวเป็นคนส่งอาหารในร้านอาหารเขาสวมรอยเป็นผู้อำนวยการบริษัทธุรกิจบันเทิงตามคำขอของโชซังพิวจากคำบอกเล่าของนายเชววันนั้นก่อนจะพบกันเขาและโชซังพิว2คนเที่ยววิ่งวนไปตามร้านขายยาขนาดใหญ่ในโซเพื่อซื้อยานอนหลับจำนวนมากแล้วยังยอมรับว่าที่โต๊ะเล่าวันนั้นเขาได้ใส่ยาลงไปในเล่าของคิมมยองชอนจากนั้นนายเชวและโชซังพิวก็แบกคิมมยองชอนที่หมดสติแล้วไปยังออฟฟิศว่างแห่งหนึ่งที่ตกแต่งเพียงครึ่งเดียวและตรงนี้เองที่ถูกคนที่เดินผ่านมาเห็นเข้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือโชซังพิวโกหกมาตลอดเขาจะต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆแต่นายเชวยืนกรานว่าหลังจากที่ทั้ง3คนมาถึงออฟฟิศไม่นานนักคิมมยองชอนก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนหลังจากนั้นต่อมาหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเพิ่มเติมก็พบว่า3วันก่อนที่คิมมยองชอนจะหายตัวไปโชซังพิวได้เช่าออฟฟิศนี้เป็นการด่วนตอนที่เขาไปเช่าออฟฟิศได้ขออะไรแปลกๆมากมายกับตัวแทนขายทั้งหวังว่าออฟฟิศนี้จะอยู่ในย่านที่เจริญและจะดีมากถ้าในออฟฟิศมีเสียงดังแล้วข้างนอกไม่ได้ยินแรงดันน้ำในออฟฟิศจะต้องมีมากพอไม่นานนักตำรวจก็พบพิรุธอีกจุดออฟฟิศแห่งนี้มีปริมาณการใช้น้ำในเดือนที่คิมมยองชอนหายไปมากกว่าปกติเป็น2เท่า1เดือนใช้น้ำไปถึง89คิวซึ่งปริมาณการใช้น้ำขนาด89คิวเพียงพอต่อการใช้งานทั้งออฟฟิศหลายเท่าตัวทำไมโชซังพิวถึงได้ใช้น้ำมากขนาดนั้นเมื่อตำรวจตั้งข้อสงสัยโชซังพิวก็บอกกับตำรวจว่าผมใช้น้ำแล้วยังไงผมเป็นคนจ่ายค่าน้ำเองนะผมทำความสะอาดครั้งใหญ่ไม่ได้เหรอนี่ก็ผิดกฎหมายด้วยเหรอต
ตำรวจพบหลักฐานสำคัญอย่างรวดเร็วที่สามารถพิสูจน์ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการหายตัวไปของคิมมยองชอนตำรวจตรวจพบเส้นผมและคราบของเหลวสีแดงจำนวนมากของคิมมยองชอนภายในออฟฟิศจากการวิเคราะห์ลักษณะของคราบของเหลวสีแดงตำรวจพบว่าคราบของเหลวสีแดงมีลักษณะกระจายเป็นฝอยหรือบอกได้ว่าเหยื่ออยู่ในจุดที่ค่อนข้างต่ำส่วนผู้กระทำผิดอาจนั่งอยู่บนตัวของเหยื่อแล้วแทงตัวเหยื่อด้วยอาวุธมีคมของเหลวสีแดงจึงกระเซ็นออกมาอย่างรวดเร็วไปโดนสิ่งของโดยรอบและพื้นผิวของผนังกล่าวอีกนายหนึ่งคิมมยองชอนอาจถูกทำร้ายในห้องนี้พอเห็นหลักฐานดังกล่าวโชซังพิวจึงบอกตำรวจอย่างตรงไปตรงมาว่าวันนั้นเขาทะเลาะกับคิมมยองชอนอีกฝ่ายต่อยเขาแต่ว่าไม่หนักนักแล้วก็กลับไปส่วนเขาไปไหนนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันในคดีนี้เนื่องจากไม่พบร่างของเหยื่อตำรวจก็อับจนหมดหนทางทำได้เพียงดำเนินคดีโชซังพิวและนายเชวด้วยข้อหากักขังนวงเหนียวและใช้ความรุนแรงเท่านั้นทั้งสองถูกตัดสินจำคุก7ปีแต่โชซังพิวถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากอีกคดีหนึ่งหลังจากที่ศาลประกาศว่าโชซังพิวถูกตัดสินจำคุก7ปีคดีนี้ก็กลายเป็นที่ฮือฮามากในสังคมเกาหลีรายการโทรทัศน์เกาหลีได้ทำการสืบสวนและรายงานคดีนี้อย่างละเอียดนอกจากนี้ยังนำไปสู่ความผิดอื่นที่โชซังพิวก่อไว้เมื่อหลายปีก่อนปี2009 1ปีกว่าก่อนหน้าที่คิมมยองชอนจะหายตัวไปในบ้านหลังหนึ่งที่กรุงโซลพักบยองจุนชายวัย28ปีเสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำในบ้านพักของตัวเองเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สในห้องน้ำรั่วผลการชันสูตรชี้ให้เห็นว่าในร่างกายของพักบยองจุนมียานอนหลับและแอลกอฮอล์ในปริมาณมากแล้วคนที่พบว่าพักบยองจุนเสียชีวิตเป็นคนแรกและแจ้งตำรวจก็คือโชซังพิวตอนนั้นพักบยองจุนเป็นพนักงานของโชซังพิวในเวลานั้นตอนที่สืบสวนตำรวจไม่พบพิรุธใดๆคิดว่าพักบยองจุนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจึงทำการปิดคดีแต่หลังจากการหายตัวไปของคิมมยองชอนและโชซังพิวถูกส่งตัวเข้าคุกตำรวจถึงได้เริ่มสงสัยว่าการตายของพักบยองจุนจะเกี่ยวข้องกับโชซังพิวด้วยหรือไม่ในที่สุดก็ตรวจพบว่าปกติแล้วพักบยองจุนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ประการที่2ตำรวจพบว่าพักบยองจุนซื้อประกันชีวิตไว้ก่อนตายเยอะมากหากพักบยองจุนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุผู้รับผลประโยชน์จากประกันภัยจะได้รับเงินชดเชย 1.7 พันล้านวอนประกันชีวิตมูลค่ามหาศาลเช่นนี้จะต้องจ่ายเงินประกันเดือนละ 1.5 ล้านวอนแต่ตอนนั้นเงินเดือนของพักบยองจุนน้อยกว่า 1.5 ล้านวอนซึ่งข้อนี้น่าแปลกมากอีกทั้งพักบยองจุนไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือน 120,000 วอนได้ไหวจึงหยุดทำประกันสุขภาพของตัวเองแล้วคนแบบนี้มีหรอจะยอมจ่ายเบี้ยประกันอุบัติเหตุราคาแพงๆเวลาต่อมาตำรวจก็พบอีกว่าคนที่จ่ายเบี้ยประกันภัยจำนวนมากให้กับพักบยองจุนก็คือโชซังพิวแล้วคนที่ได้รับผลประโยชน์จากประกันภัยของพักบยองจุนกลายเป็นพี่ชายฝาแฝดของโชซังพิวโชซังพิวและพี่ชายไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับพักบยองจุนตั้งแต่ปี2008โชซังพิวได้ซื้อประกันนี้ให้กับพักบยองจุนไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้แก๊สให้กับพักบยองจุนที่บ้านหลังจากสืบสวนลึกลงไปใน2คดีนี้ตำรวจก็พบความลับเพิ่มเติมตอนที่โชซังพิวอยู่ชั้นมัธยมต้นเนื่องจากอับอายที่ถูกเจ้าของร้านจับได้พอไปขโมยของในร้านค้าก็เลยทำร้ายเจ้าของร้านจนถึงแก่ชีวิตแต่เพราะว่าตอนนั้นเป็นผู้เยาว์ก็เลยไม่มีการตัดสินโทษและที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือโชซังพิวไม่ใช่ชื่อจริงของเขาแต่เป็นตัวตนปลอมเขามีชื่อจริงว่าอีควอนกิวในปี1993เขาและพี่ชายฝาแฝดของเขายังเคยก่อคดีทำร้ายร่างกายอื่นๆหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เปลี่ยนชื่อและนามสกุลต่อมายังได้ฉ้อโกงเงินประกันอีกหลายครั้งพูดได้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดติดนิสัยแล้วคิมมยองชอนถูกโชซังพิวทำร้ายหรือไม่หลายคนบอกว่าคำตอบก็แน่ชัดอยู่แล้วแต่โดยทั่วไปการก่ออาชญากรรมมักจะต้องมีแรงจูงใจหากบอกว่าที่โชซังพิวจัดการพักบยองจุนก่อนหน้านั้นเพราะอยากได้เงินประกัน 1.7 พันล้านแล้วทำไมเขาถึงต้องการทำร้ายคิมมยองชอนด้วยล่ะมีบางคนบอกว่าอาจเป็นการซื้อขายอวัยวะ
แล้วก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุก็คือความอิจฉาอันที่จริงก่อนที่คุณอีจะพบกับคิมมายองชอนโชซังพิวดีกับคุณอีเสมอมาเพราะว่าชอบคุณอีโชซังพิวมักจะพาเธอไปที่ภัตตาคารหรูซื้อของฟุ่มเฟือยทั้งกระเป๋าเครื่องสำอางต่างๆให้เธอเขาถึงขั้นเปลี่ยนศาสนาของตัวเองเพราะคุณอีเลยด้วยซ้ำแต่พอต่อมาคุณอีพบกับคิมมายองชอนในโบสถ์ทั้งสองตกหลุมรักกันอย่างรวดเร็วแถมยังจะแต่งงานกันดังนั้นโชซังพิวจึงตัดสินใจที่จะกำจัดคิมมายองชอนทิ้งแน่นอนว่านี่เป็นการคาดเดาของชาวเน็ตในเดือนพฤษภาคมปี2013โชซังพิวหรือก็คืออีควานกิวถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตส่วนพี่ชายฝาแฝดของเขาถูกตัดสินจำคุก20ปีจนถึงวันนี้คิมมายองชอนที่หายตัวไปก็ยังคงตามหาตัวไม่พบแล้วก็ไม่พบร่างบางทีสำหรับครอบครัวและคนรักของคิมมายองชอนแล้วพวกเขาหวังว่าสิ่งที่โชซังพิวพูดจะเป็นความจริงว่าเขาไม่ได้ทำร้ายคิมมายองชอนแล้ววันหนึ่งในอนาคตคิมมายองชอนจะกลับมาเอาล่ะวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ